มเป็นตัวแทนจากภาคต่างประเทศนะครับของมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพประเทศไทยนะครับพระอาจารย์หลวงพ่อหลักสูตรของท่านเนี่ยท่านต้องการให้ประชาชนทุกคนมีสิทธิ์เข้าถึงได้เพราะท่านเล็งเห็นประโยชน์ของสมาธิเพื่อจะสร้างคุณธรรมให้เกิดขึ้นในประชาชนทุกคนทีนี้การที่พระอาจารย์หลวงพ่อได้ดำเนินการหลักสูตรสมาธิในประเทศไทยอย่างเห็นบังเกิดผลแล้วเนี่ยพระอาจารย์หลวงพ่อยังเล็งเห็นถึงการสร้างสมาธิให้เกิดขึ้นในหมู่ชาวโลกทุกประเทศดังนั้นการเผยแผ่สมาธิด้วยภาษาอังกฤษนี้จะเข้าถึงทุกคนทุกคนในทุกประเทศได้นะครับพระอาจารย์หลวงพ่อจึงดำเนินการพยายามที่จะให้หลักสูตรสมาธิโดยอาจารย์สามารถไปสอนต่างประเทศได้โดยช่วงยิ่งประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่สามารถที่จะมีคนเข้าถึงสมาธิและบังเกิดผลได้อย่างมากมายดังนั้นในฐานะในทีมงานในภาคภาษาต่างประเทศจากประเทศไทยนะครับจึงมาเผยแผ่สมาธิในประเทศสหรัฐอเมริกาครับเพื่อให้เกิดสันติภาพสันติสุขของโลกนะครับเพื่อให้เกิดเขาเรียกว่า world peace นะครับเป็นจุดประสงค์หลักของพระอาจารย์หลวงพ่อขอบคุณมากครับ